ก็ต้องลุ้นกันเลยนะคะราคาข้าวราคายางปีหน้าจะเป็นอย่างไรเรามาดูทิศทางและก็แนวโน้มกันดีกว่านะคะในส่วนของสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะหรือสสอก,ออกเองก็มีการประเมินนะคะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตและราคาของทั้งยางแล้วก็ของข้าวด้วยในปีนี้แล้วก็มีการประเมินดูต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเราไปดูกันทีละตัวก่อนเอายางกันก่อนดีกว่านะคะยางพาราเนี่ยเขามีการคาดการณ์กันว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกมานะคะอยู่ที่4.7ล้านตันนะคะก็ถือว่าลดลงไปประมาณ2เนะคะถ้า เทียบกับปีที่ผ่านมานะคะคาดว่าราคาในช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะราคาเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ60บาทค่ะยางแผ่นรมควันชั้นสามนะคะเคยปรับขึ้นไปถึง82บสาท80สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะคะเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาโอ้โหราคาตอนนั้นดีดีมากแล้วก็เราเชื่อว่าชาวสวนยางเขาดีใจกันมากเลยนะคะแล้วก็ประเมินว่าโอ้โหน่าจะไปแตะที่100บาทค่ะแต่ราคายังไม่ทันไปแตะ100่นะคะ ตอนนี้ปรับลงมาแล้วนะคะราคาตกลงมาอยู่ที่66บาทต่อกิโลกร,รัมคะ่ะครับนั่นคือทางฝั่งของยางนะฮะทีนี้มาดูข้าวกันบ้างนะครับสำหรับข้าวนาปีเนี่ยคาดการว่าจะมีผลผลิตออกมา25ล้าน5แสนตันข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น6%ครับนื่อจะว่าตัวน้ำฝนเนี่ยก็ถือว่าตกทั่วถึงมากยิ่งขึ้นถามว่าราคาเฉลี่ยเท่าไหร่นะฮะก็จะตกอยู่ที่8,000จนถึง8,500บาทต่อตันข้าวเปลือก ตัวราคาเนี่ยอาจจะลดลงมาเล็กน้อยมันก็มีหลายผลที่สามารถอธิบายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ที่เข้ามากระทบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันส่งกระทบต่อในแง่ของกําลังซื้อของประชาชนในต่างประเทศเพราะว่าในเรื่องของการส่งออกเราต้องส่งออไปยังต่างประเทศดังนั้นถ้าหากว่ากําลังซื้อของเขาหายไปเนี่ยนะครับการดีมานหรือว่าความต้องการเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนอกเหนือจากนี้มันจะเป็นช่วงที่ข้าวเนี่ยมันออกสู่ตลาดพร้อมๆกันเลยัปพลา์แทบจะล้นเลยนะครับ พ้าะฉ่นั้นตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะครับถ้าสลายมันออกมาเยอะในขณะที่ดีมาลดลงมาเล็กน้อยนะนั่นก็หมายความว่าราคาม,มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมานั่นเองนะครับและถ้าว่าเปรียบเทียบกับบรรดาคู่แข่งคือต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ หลายประเทศเนี่ยเขาจะมีหนึ่งประเด็นคือเรื่องขค่างเงินนะครับคืออย่างในบ้านเราเองค่างเงินแข็งค่ามากตอนนี้แข็งค่ามากที่สุดในรอบ10เดือนละแล้วก็แข็งค่ากว่าบรรดาคู่แข่งด้วยคือโอเคเราอาจจะเคลมนะครับบอกว่าคุณภาพของเราเนี่ยจะเจ๋งก็ได้นะครับในบางนธุนข้าวก,ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในมุมของผู้บริโภคสมมติเขาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับ รู้ซึ้งถึงแบบโอ้โหถ้าเคี้ยวข้าวตรงนี้มันจะรู้สึกถึงความนุ่มคุณภาพเจ๋งขนาดนั้นน่ะเขาเอาราคาดูราคาจ <c oughs> ุกต้องก็ไม่ดูราคา <c oughs> ใช่มันอาจจะคุณภาพเราอาจจะดีกว่า <c oughs> แต่ราคามันสูงไปเขาก็ <c oughs> เอา,อาขึ้นบ้านเราก็ได้นะ มันดูแล้วมันก็กินแล้วก็อิ่มนะแล้วก็าราคาดูมันไม่แตแตกต่างกันมากแต่ราคามันต่างนะแยิ่งโควิดสิเ้าขาต้องแบบโอ้โหรัดเข็มขัดไงใช่ถูกไหมฮะเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับนั่นคือประเด็นหนึ่งมาดูในส่วนของภาวะเศรษฐก,กิจการเกษตรนะคะในช่วงไตรามาสสเองก็ต้องบอกเลยนะคะถ้าเทียบกับไตรามาสสที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงหดตัวถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเพราะอะไรคะเรื่องของสภาพอากาศที่แห้งแรงนะคะเมื่อช่วงตั้งแต่ต่อเนื่องมาถึงช่วงงงงงกกลลาาาาปีีีทท่่่่ผนนมมแ้้ววว็เรือภะฝิช นะะในบางพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําสําคัญแล้วก็ปริมาณน้ําตามแหล่งน้ําต่างๆมันก็น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราจะไปดูนะคะว่าการเติบโตของภาคการเกษตรเป็นอย่างไรที่บอกไปเมื่อสักครู่มันมีผลต่อปัจจัยการผลิตทั้งสิ้นนะคะเราไปดูในส่วนของเศรษฐกิจการเกษตรนะคะตลอดปี2563นะคะเขาบอกว่าจะมีการหดตัวนะคะอยู่ระหว่างนี้เลยนะคะรบ3.4ไปจนถึงรบ2.4นนะคะแต่ถ้าดูเฉพาะ ไตรามาสที่3ของปี2563นะคะติดลบไป0.4ค่ะส่วนถ้าเป็นสาขาพืชนะฮะถ้าดูในช่วงไตรามาสที่3เนี่ยติดลบ ถือว่าไม่มากนะครับ0.8%ที่บอกไม่มากคือถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงตอนต้นปีเนี่ยโอ้โหนั่นน่ะลงไปเยอะเลยทีเดียวก็เลยทำให้ตัวเลขคาดการณ์ปีนี้ปี2563น,นะครับคิดว่าจะติดลบ4.6%ไปจนถึงติดลบ3.6%ครับถ้ามาดูด้านปัจสุสตัตนะคะอาจจะเห็นเป็นสีเขียวนะคะถือว่าบวกขึ้นมา2.4%เฉพาะไตรมาส3ของปีนี้นะคะแต่ถ้าดูเฉลี่ยปี2563ทั้งหมดนะคะตราก็จะอยู่ที่บวกไปถึงก็คือตั้งแต่2.5ไปจนถึง3.5เป็นบวกคะ่ะ ะค,ะครับส่วนสาขาประมงติดลบ0.9%ในช่วงไตรมาสที่3นะครับแต่ว่าทั้งปีก็คิดว่าน่าจะติดลบ3.5%ไปจนถึงติดลบ2.5%ครับ ค่ะเช่นเดียวกับภาคบริการการเกษตรนะคะอัตราการเติบโตนะคะถ้าไตรมาส3ของปีนี้นะคะก็ติดลบไปที่0.2%นะคะแต่ถ้าทั้งปี2,563ก็น่าจะอยู่ที่ติดลบ1.5ไปจนถึงติดลบ0.5ค่ะส่วนป่าไม้นะครับไตรมาสที่3อาจจะเจอมรสุมหน่อยนะครับติดลบไป0.1%แต่ว่าทั้งปีมีโอกาสที่ยังบวกอยู่นะครับบวก0.3%ไปจนถึง1.3%ครับ อย่างไรก็ตามนะคะเขาคาดการณ์เหมือนกันนะแนวโน้มในส่วนของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี2564มันยังมีหลายปัจจัยที่เราจะต้องติดตามด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแปรเปลวนของสภาพอากาศหรือการระบาดของโรคแล้วก็มแมลงศัตรูพืชต่างๆแล้วก็ความเสี่ยงความไม่แน่นอนเรื่องของโควิด -19 เรายังไม่สามารถอุนใจและมั่นใจได้ตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งสิ้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาตัวหนึ่งนั่นแปลว่ามันมีผลต่อการเติบโตของภาคการเกษตรที่เราบอกกันไปใช่ครับอ่าทีนี้มาเจาะลึกด ดูไส้ในกันบ้างนะครับถ้าว่าไปพิจารณาตัวราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรนั้นขายได้ในช่วงไตรมาสที่3มันจะมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นหลายๆประเภทนะครับประเภทที่ราคาสินค้าเพิ่มราคาสินค้าลดแล้วก็การส่งออกเป็นอย่างไรมาดูตัวราคาที่เพิ่มกันก่อนก็จะมีข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสาปะหลังสับป,ประรดยางพาราอันนี้คือไตรมาสที่3นะครับค่ะส่วนราคาลดนะคะก็แน่นอนนะคะได้แก่ในกลุ่มลำไย,ยนะคะไก่เนื้อ ไข่ไก่แล้วก็น้ำนมดิบด้วยนะคะเนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมันมีเพิ่มจํานวนมากก็เลยทําให้ราคาเนี่ยแหละมันเยอะไงมันราคาเลยลดลงนั่นเองค่ะส่วนตัวเลขการส่งออกครับถ้าหากว่าไปดูในช่วง8เดือนแรกของปี2 5 6 3นะครับตัวเลขอยู่ที่250แ0ล้านบาทติดลบลงไป8 9 7เมื่อเปรียบเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งถัหากว่าสถานการณ์โควิดสิดีขึ้นนะครับในถึงในต่างประเทศนะเพราะว่ <c oughs> าเราถือว่าดีแล้วละ่ะ <c oughs> ถ้าในต่างประเทศดีขึ้นตัวเลขนี้ก็น่าจะดีขึ้นครับ อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็มองกันไปถึงเรื่องปัญหาการส่งออกของข้าวของเรานะคะคในปีนี้นะคะคที่ราคาข้าวไทยไม่สามารถแข่งขันได้นะคะมันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะคประกอบด้วยปัญหาการขนส่งนะะในช่วงโควิดช่วงนั้นก็รู้อยู่และะ้วมีการล็อกดาวแล้วก็มีการการที่จะข้ามแดนอะไรต่างๆมันก็มีอุปสรรคปัญหาเยอะ <S <S และบางห่วงบางช่วงก็มีการหยุดเลยนะคะคล็อกดาวกันเลยไม่มีการส่งสินค้าผ่านข้ามแดนกันไปนะคะคเนี่แหละส่งผลให้นะคะคสมาคมผู้ส่งออกข้าวนะคะคก็มีการประเมินนะคะคว่าการส่งออกในปีนี้ ปี2,563นะคะว่าอาจจะทำได้แค่เพียง6ล้านตันเท่านั้นนะคะถือเลยนะคะถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเลยในรอบ20ปีทีเดียวค่ะส่วนการส่งออกข้าวไทยในช่วง9เดือนแรกของปี2563เนี่ยก็ติดลบเป็นตัวเลข2หลักนะครับ30%ก็เหลือเพียงแค่4.04ล้านตันนะครับหรือว่าเฉลี่ยก็ตกอยู่ที่เดือนละ4.4แสนตันเท่านั้นถือว่าน้อยนะครับ เพราะลดลงจากที่ปกติไทยเนี่ยเคยส่งออกได้สูงสุดมากถึงเดือนละ1ล้านตันเลยทีเดียวครับค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปลุ้นนะคะปี2,564เนี่ยว่าการส่งออกเขาก็มีการคาดการณ์กันไว้เหมือนกันนะคะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ7ล้านตันได้เนื่องจากว่าข้าวหอมมะลิข้าวขาวข้าวเหนียวของไทยเนี่ยลดต่ําลงทําให้ผู้นําำข้าวเนี่ยจะหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้นถือเป็นข่าวดีค่ะ ทีนี้มาดูราคาข้าวขาวไทยกันบ้างนะครับก็ตกอยู่ที่ราคาตันละ500เหรียญสหรัฐนะครับก็เข้าใกล้วียดนามนะที่ราคาอยู่ที่ตันละ514เหรียญสหรัฐข้าวหอมกัมพูชาโอ้โหข้าวหอมกัมพูชานะคะตอนนี้ราคาตันละ973เหรียญสหรัฐค่ะแพงกว่านะคะเมื่อเทียบกับราคาข้าวหอมไทยที่เหลืออยู่ตันละประมาณ800เหรียญสหรัฐเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการปรั <shorts. S 2> บลดลงจากตันละ1000เหลือ ต่อตันนะคะปรับลดจาก1000นะคะแล้วก็ตรงนี้มั่นใจเลยนะคะว่าน่าจะเป็นราคาที่จูงใจให้ผู้ส่งออกหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้นเพราะราคาเราเหลือแค่แ0 0เหรียญสหรัฐเท่านั้นค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของค่าเงินอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของความตึงเครียดระหว่างภูมิภาคนะครับเพราะตอนนี้เราเริ่มจะเห็นการจัดกระบวนกาเรียกว่าระเบียบโลกใหม่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมตัวอาเซียน หรือว่า CPTPP ตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งจุดเปลี่ยนในเรื่องของการส่งออกของทางโลกก็ได้ <พอ S 2> ต้องติดตามท่าทีของประเทศไทยในการเข้าร่วมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่ามีนัยสำคัญต่อในเรื่องของการส่งออกในอนาคตด้วยค่ะใช่ครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนัสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ